นี้ขนมปังที่บ้านเหลือๆไอรีก็เลยจับมาทำเมนูขนมปังหน้าหมูหูอร่อยจังเลยเมนูนี้ถ้าทานกับน้ำจิ้มอาจาดด้วยแล้วก็รองอร่อยบอกใครเลยล่ะคะคลิปมาก็หั่นพริกจินดาแดงเป็นเส้นๆใบผักชีไว้โปะนะมาลากแล้วก้านที่เหลือเดี๋ยวเราจะนำไปทำสามเกลกันค่ะเพื่อนหั่นให้ละเอียดเลยนะคะมีได้ทั้งรากแล้วก็ตัวก้านเลยจ้างั้นก็มาต่อด้วยที่กระเทียมไทยกรีบแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนี่จะชอบใช้กระเทียมไทยมากกว่ากระเทียมจีนนะคะจะหอมกว่าไหนก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปค่ะตำตำโขกๆเกลือบดๆไปเลยจ้าใครไม่มีพริกไทยเม็ดเพื่อนจะใช้พริกไทยป่นก็ได้เช่นกันค่ะโขกพริกไทยละเอียดแล้วตามมาด้วยกระเทียมที่เราแกะกรีบไว้ตำให้ละเอียดไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่จะใช้ครกมินิมอลมินิไซส์อันนี้เนี่ยแหละแบบน่ารักกระปุกกระปิ๊กก็ตามมาด้วยรากผักชีที่หั่นไว้โขกต่อให้ละเอียดไปเลยค่ะใครจะไม่โขกนำไปปั่นก็ได้นะคะนั้นเราก็จะใช้เป็นหมูสับ500กรัมก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยทอดหอยนางรมอีก2ช้อนโต๊ะทอดปรุงรสฝาเขียวอีก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและผงปรุงรสอีกอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็โคเลทุกอย่างให้เข้ากันไปเลยค่ะตอนนี้ออลี่จะหมักหมูขยำวะก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้หมูเข้าเนื้อไม่ใช่ค่ะเครื่องหมักเข้าเนื้อขนมปังเราก็จะใช้เป็นขนมปังแผ่นอะไรก็ได้ตามสะดวกที่ทุกคนมีเลยค่ะทาแบ่งเป็น4ส่วนก็นำหมูหมักที่ได้มาโปะหน้าย้ำว่าทาบางๆนะคะทุกคนต้องทาหนาจะเกินไปนะเวลาเอาไปทอดแล้วเดี๋ยวหมูจะไม่สุกค่ะปังจะไหม้ก่อนหมูจะสุกแท้ว่างภาคเสียงไปก็หิวไปเลยค่ะทุกคนเมนูนี้ทำทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อปาดหน้าหมูเรียบร้อยแล้วผักชีที่เราได้เด็ดวางอีกจินดาแดงแต่งหน้าอีกสักหน่อยโหดูสีสันแล้วดูน่าทานสุดใจเลยค่ะอ่ะเป็นไงน่ากินไหมล่ะจากนั้นก็มาตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็นำขนมปังหน้าหมูของเราลงไปทอดใจค่ะ1 2 1 2 3 2 1 2 1ปี๊ดบึ้มแล้วเราก็กลับด้านค่ะเอาหน้าที่เป็นหมูลงไปทอดก่อนนะหมูจะได้สุกค่ะงั้นก็กลับด้านขนมปังลงไปทอดไม่ต้องพลิกบ่อยนะคะว่าพลิกแค่1ครั้ง2ครั้งก็พออ่ะแค่นี้ก็เป็นอันสุกแล้วค่ะทุกคนแค่ว่าหมูเปลี่ยนสีขนมปังไม่ไหม้ทอดทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีก็พอแล้วก็นำมาพักใช้เสด็จน้ำมันเลยค่ะใครจะเอาไปทอดหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะตอนนี้ออรี่จะทำน้ำจิ้มอาจาจินดาแดงค่ะมาด้วยแตงกวายักษ์บลักขักเลยค่ะทุกคนผ่าสีไปเลยค่ะซอยเป็นตอนๆชิ้นเล็กๆค่ะทุกคนค่ะมาก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยส้มสายชูให้ได้5ช้อนเอานะคะทุกคนนี้ไม่มีตายตัวการวัดไม่มีการเติมของดวงล้วนๆเลยค่ะงั้นก็มาต่อด้วยน้ำตาลทรายช้อนโต๊ะไปเลยค่ะอย่าให้หวานตัดขาไปเลยทีเดียวกระป่นอีกเล็กน้อยเปล่าอีกประมาณ2ช้อนไฟอ่อนแล้วก็โคเลให้น้ำตาลละลายแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นก็นำมาพักไว้ให้เย็นย้ำว่าต้องน้ำตาลละลายนะคะเพื่อนๆไฟแรงด้วยล่ะทุกอย่างจะไหม้ค่ะเติมเป็นพริกจินดาแดงลงไปกวาซอยเป็นต้นตอนหอมแดงอีกนิดหน่อยใครจะใช้เป็นหอมแขกเหมือนออรี่ก็ได้นะคะโคเลเล็กน้อยผักใส่จานเลยค่ะเราจะมาเสิร์ฟขนมปังหน้าหมูเป็นยังไงล่ะคะทุกคนค่ะถึงตอนนี้แหละใครอยากลองทำบ้างทุกคนทำแล้วรูปมาอวดออรี่บ้างนะพี่ขอตัวไปชิมก่อนนะคะเมนูนี้จะเด็ดแค่ไหนถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออรี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วค่ะจุ๊บ